สวัสด,ดีค่ะก็กลับมาช่องเริบลิโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเคล็ดลับพวงจุ้ยมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับพรมนะคะ5พรมที่ห้ามวางเป็นอังขาดนะคะกับประตูหน้าบ้านนะคะจะทําให้ชีวิตคุณร่มจมตกอับนะคะเป็นหนี้เป็นสินในปี2567นี้นะคะซึ่งในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาลงลึกถึงรายละเอียดนะคะว่า5พรมนั้นมีอะไรบ้างรวมถึงวิธีแก้ไขปรับแต่งวงจุ้ยนะคะให้รับ ซับแบบง่ายๆด้วยตัวเองเราไปดูกันเลยค่ะพรมเช็ดเท้านะคะเป็นสิ่งของที่วางอยู่หน้าประตูบ้านนะคะ เปรียบเหมือนด่านแรกที่ต้อนรับแขกผู้มาเยือนตามหลักฮวงจุ้ยแล้วการเลือกพรมเช็ดเท้าที่มีสีสันรวดรายและวัสดุที่เหมาะสมนะคะสามารถส่งเสริมพลังงานบวกดึงดูดโชคลาภและป้องกันสิ่งอับป,ประมงคนในบ้านนั่นเองค่ะซึ่งนะคะถ้าเกิดเราเลือกไม่เหมาะสมนะคะโดยเฉพาะ5้าพรมนี้ไปวางแล้วชีวิตคุณจะตกอับมากยิ่งขึ้นนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่า5พรมนี้ที่ไม่ควรวางเป็นอย่างยิ่งมีพรมแบบไหนมั่งค่ะคุณวางอยู่หรือไม่นะคะ ถ้าวางรีบเอาออกแก้ไขโดยไวนะคะเพื่อเปิดรับฮวงจุ้ยและก็สิ่งดีๆเข้าสู่บ้านนั่นเองค่ะอันดับแรกนะคะก็คือพรมเช็ดเท้าสีดําค่ะสีดําเป็นสีที่สื่อถึงความตายความเศร้าโศกสูญเสียนะคะการวางพรมเช็ดเท้าสีดําหน้าบ้านเชื่อกันว่าจะดึงดูดพลังงานด้านลบเข้ามาในบ้านนะคะท่งผลให้สมาชิกในบ้านนั้นรู้สึกอึดอัดไม่สบายเจ็บป่วยบ่อยนั่นเองค่ะอย่างที่สองค่ะพรมเช็ดเท้าที่มีลวดลายรูปปากเป็ดค่ะ ปากเป็ดเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําสื่อถึงความชื้นและความเปียกนั่นเองค่ะการวางพูนเช็ดเท้านะคะที่มีลวดลายรูปปากเป็ดหน้าบ้านเชื่อกันว่าจะดึงดูดพลังงานธาตุน้ําเข้ามาบ้านนะคะส่งผลให้เกิดปัญหาเงินทองรั่วไหลแล้วก็น้ําท่วมน้ํารั่วนะคะเกิดความเสียหายนั่นเองค่ะอย่างที่3นะคะพูนเช็ดเท้าที่มีรอยขาดรอยเปื้อนค่ะ พรมเช็ดเท้านะคะเปรียบเหมือนประตูแรกที่ต้อนรับแขกผู้มาเยือนการวางพรมเช็ดเท้าที่มีรอยขาดรอยเปื้อนสื่อถึงความไม่เป็นระเบียบนะคะเสียทรัพย์ส่งผลให้เกิดส่งผลให้โชคลาภเงินทองร,ร่วไหลเสียเงินโดยไม่จําเป็นนั่นเองค่ะอย่างที่4ค่ะพรมเช็ดเท้าเก่าและขาดค่ะพรมเช็ดเท้าเก่าและขาดเปรียบเหมือนสิ่งของที่ไร้ค่านะคะการวางพรมเช็ดเท้าเก่าและขาดหน้าบ้าน เชื่อกันว่าจะดึงดูดพลังงานด้านลบเข้ามานะคะส่งผลให้สมาชิกในบ้านนะคะเกิดความรู้สึกอ่อนแอขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะอย่างที่5นะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือพรมเช็ดเท้าที่มีสัตว์บางชนิดเช่นงูแมวม้าสื่อถึงความวุ่นวายนะคะชีวิตจะวุ่นวายมากๆนะคะในปี2567นะคะซึ่งนะคะการวางพรมเช็ดเท้ารูปสัตว์เหล่านี้หน้าบ้านเชื่อกันว่าจะดึงดูดพลังงานด้านลบส่งผลให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาท นะคะแล้วก็อุบัติเหตุได้นั่นเองค่ะแล้วพมเช็ดเท้าแบบไหนนะคะที่ควรมาวางหน้าบ้านเป็นอย่างยิ่งเรามาดูกันเลยค่ะสีของผมเช็ดเท้านั้นสําคัญมากๆนะคะรวมถึงรวดลายด้วยค่ะผมเช็ดเท้าตามหลักฮวงจุ้ยที่เหมาะสมนะคะดึงดูดพลังงานบวกในปี2,5,6,7มีดังต่อไปนี้ค่ะสีแดงนะคะสีแห่งความเป็นมงคลเสริมพลังนะคะช่วยดึงดูดโชคลาภเงินทอง สีทองสีแห่งความร่ำรวยเสริมสิริมงคลช่วยเงินทองไหลามาเทมาค่ะสีเขียวสีแห่งธรรมชาติเสริมสุขภาพช่วยรู้สึกผ่อนคลายสบายใจค่ะสีน้ําเงินสีแห่งความสงบเสริมความมั่นคงนะคะทําให้รู้สึกสปลอดภัยนั่นเองค่ะรวมถึงสีน้ําตาลสีแห่งความมั่นคงเจริมก้าวหน้านะคะช่วยให้ประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะ ส่วนลวดลายนะคะแนะนําลวดลายดังต่อไปนี้นะคะลวดลายดอกไม้เสริมสเสน่ห์ดึงดูดความรักค่ะลายปลาค่ะเสริมโชคลาภเงินทองค่ะลายนกค่ะเสริมอิสรภาพความก้าวหน้าค่ะลายตะวันค่ะเสริมพลังงานความรุ่งเรืองค่ะลายก้อนเมฆนะคะเสริมความมั่งคั่งและเงินทองนั่นเองค่ะและวัสดุของพรมเช็ดทามนั้นก็สําคัญเช่นกันนะคะวัสดุที่แนะนําเราก็คือ วัสดุที่แนะนำให้ตรงลำหลับห่งจุ้ยก็คือนะคะผ้าขนสัตว์ให้ความรู้สึกอบอุ่นเสริมพลังบวกค่ะผ้าฝ้ายให้ความรู้สึกสบายระบายอากาศได้ดีค่ะใยสังเคราะห์ดูแลรักษาง่ายนะคะไม้ไผ่เสริมพลังงานบวกดูดซับพลังงานด้านลบค่ะหินธรรมชาติเสริมพลังงานดึงดูดโชคลาภนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดูวิธีการเลือกผมเช็ดเท้านะคะและผมเช็ดเท้าที่ไม่ควรวางเป็นอย่างยิ่งแล้วนะคะทีนี้เราต้องมาดูแรลรักษาผมเช็ดเท้านะคะเพื่อให้ดึงดูดพลังงานบวกอยู่สม่ําเสมอน,นะคะให้ทําความสะอาดผมเช็ดเท้าเป็นประจำเช่นเคาะนะคะซึ่งสามารถเคาะได้ทุกวันนะคะเพื่อดึงดูดพลังงานรบออกไปนั่นเองค่ะ ซักพมเช็ดเท้าด้วยน้ำยาวามสะอาดที่เหมาะสมนะคะแนะนำระหว่างซักใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะในน้ำยาซักผ้านะคะเพื่อจะดึงดูดพลังงานลบนะคะตามหลักหวงจุ้ยออกจากภรมเช็ดเท้านั่นเองค่ะหลังจากซักแล้วนะคะตากพรมเช็ดเท้าแห้งสนิทก่อนนะคะถึงนำมาใช้งานนั่นเองค่ะและเปลี่ยนภรมเช็ดเท้าใหม่ทุกครั้งเมื่อเสื่อมสภาพทิ้งไปเลยค่ะวิธีการง่ายๆนะคะสำหรับการดูแลผมเช็ดเท้านะคะวิธี รู้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆอย่าหาทำใครวางพรมเช็ดเท้าผิดอยู่นะคะรีบเปลี่ยนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเรายังมีเพร์อื่นๆรอคุณรับชมอยู่นะคะไม่ว่าต้นไม้มงคลไม้มงคลนะคะการปรับแต่งห่วงจุ้ยต่างๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ